สวัสดีค่ะแฟนเพลงแฟนหมอลำของทีมงานเสียงอีสานค่ะมื้อนี้มาในบรรยากาศอากาศเหน็บหนาวหนาวแล้วก็ในเอาเลขบัญชีพอแค่นั้นค่ะหลังจากที่ยื้อเวลามายื้อเวลามาเกือบเดือนค่ะที่คุณพ่อหลอดก็มีอาการบ่สบายเอิ้นว่าป่วยกระสอกกระแสะแล้วก็หลังคือหลังจากที่ออกคอนเสิร์ตได้เปิดการแสดงของทีมงานเสียงอีสานปีที่ผ่านมาพ่อก็บ่ได้ไปกับวงค่ะเนื่องจากอาการของพ่อคือไม่สะดวกกับการเดินทางของพ่อหลอดอันนี้สิเป็นการเว้าเปิดใจเหมือนแถลงข่าวกับว่าได้แถลงให้แฟนเพลงแฟนหมอลำของทีมงานเสียงอีสานได้รับทราบปีนี้ท่านบอกว่าโควิดออกไปแล้วได้เปิดการแสดงได้เปิดแสดงเปิดคอนเสิร์ตโดยมีผู้ดูแลขนมปังโกเบตอิ่มคุ้มเต็มคำแล้วก็เครื่องดื่มคอมมานโดได้ว่างคิวไว้เหนือใต้ออกตกที่จะพาครอบครัวเสียงอีสานทีมงานเสียงอีสานได้เดินทางมอบความสุขสร้างความมวลซืนให้กับแฟนเพลงแฟนหมอลำได้เบิ่งได้ชมและกำลังใจของพ่อก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะอยากเบิ่งดูแลวงเบิ่งแย่งลูกเต่าก็ได้ขับเคลื่อนคือออกพรรษาเดือนตุลาคมค่ะออกพรรษาเดือนตุลาคมมาหอดต้นธันวาค่ะก็เริ่มมีข่าวโควิดกลับเข้ามารอบสองแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่บอกลูกๆว่าเราจะฟื้นพ่อกับแม่สิประคับประคองว่องเสียงอีสานประคององค์กรของเข้าไปให้ตลอดรอดฟังค่ะแล้วพ่อโควิดกับเข้ามารอบสองกำลังใจท่านก็เสียกำลังใจงานที่วางแผนงานไว้เหนือใต้ออกตกใต้ก็วัดไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำท่วมก่อนค่ะก็ว่างคิวเดินสายขึ้นเหนือค่ะเดินสายขึ้นเหนือโควิดเข้ามาที่เริ่มเดินไปที่พิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรต้องม้วนเสือกลับมาจบอยู่ที่สามแยกบางบอนสมุทรสาครแถวสมุทรปราการซึ่งมีแรงงานต่างด้าวหลายแล้วก็อันนี้ไม่ได้โทษแรงงานต่างด้าวนะคะแต่ในความหมายคือประกาศเรื่องโควิดกระแสโควิดค่ะโดยวัดโกรกหลากคุณพ่อได้ออกมาเจ้าอาวาสหลวงพ่อสำริดค่ะได้ออกมาเว้ามาแถลงข่าวแถลงการคือกันว่างดจัดงานไม่ได้เป็นมือสุดท้ายของทีมงานเสียงอีสานก็กลับอีสานกำลังใจของพ่อหลอดแม่นกแล้วก็ลูกๆในครอบครัวเสียงอีสานคือเสียขวัญละค่ะเสียขวัญหลังจากนั้นก็ซ่อมเหตุการณ์มาเรื่อยๆค่ะซ่อมเหตุการณ์สถานการณ์มาเรื่อยๆก็โควิดแพร่กระจายออกไปทุกจังหวัดมีปัญหาค่ะแล้วก็เป็นคำแถลงจากคณะนายกรัฐมนตรีไม่ล็อกดาวน์แต่ก็ประกาศพรกฉุกเฉิน
ความหวังของทีมงานเสียงอีสานและลูกๆ ก็คือปลายมกราก็น่าจะเริ่มได้แสดงค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้ชะตาชีวิตแล้วว่าสิ้นกุมภาแล้วก็ยังต้องมีลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาวค่ะกลับมาหอดบานตองหาลูกๆ ก็ยังต้องเป็นกองทัพเดินด้วยท้องรองานบางคนกลับบ่ได้คือบ่มีงานเหตุไปไม่ถูกไม่มีที่ไปค่ะไม่มีที่ไปต่อแบบนี้เลยอาการของคุณพ่อเนี่ยก็เป็นมาเรื่อยๆค่ะคือท่านมีเบาหวานอยู่แล้วเบาหวานแล้วก็เมื่อ 4-5 ปีก่อนเป็นมะเร็งตัดม้ามทิ้งค่ะณช่วงที่ตกงานรอบ2นี้โควิดเนี่ย2เท่าก็ได้ปรับถูกกันเรื่องนี้ในครอบครัวเสียงอีสานลูกๆไม่รู้เลยว่าพ่อกับแม่เว้ากันอย่างคิดอะไรสิบริหารวงภาคกองทัพองค์กรย่างไปแบบใดประคับประคองแบบใดหลังจากที่งานมีร้อยกว่างานร้อยกว่าคิวรับงานมาเรื่อยๆแต่ถูกปิดถูกยกเลิกถูกเลื่อนโดยโควิดเจ้าภาพกับบริหารจัดงานด้วยค่ะต่างคนก็ต่างออกมารับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคมค่ะอาการที่บ่สบายของท่านเนี่ยจะเริ่มหนักภายในอาทิตย์เนี้ยซึ่งก็เข็นท่านหาหมอตลอดคุยกันว่าพ่อต้องหาหมอพ่อต้องหาหมอการแสดงเป็นทางเลือกสุดท้ายและทางรอดของทีมงานเสียงอีสาน 2-3 คอนเสิร์ตที่ผ่านมานี่คือไม่สามารถไปจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งได้ก็ขายบัตรออนไลน์ขายบัตรผ่านออนไลน์ส่งความคือหอดผ่านออนไลน์เพื่อเป็นทางรอดทางสุดท้ายคือทางรอดคือทางเนี้ยที่จะได้เคลื่อนไหวได้มีเม็ดเงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงองค์กรเพื่อชะลอยื้อลมหายใจของแต่ละคนในครอบครัวเสียงอีสานท่านก็บอกว่าถ้าท่านหาหมอก็เหมือนจะมาแย่งค่าใส่ใจอยู่ในครอบครัวเสียงอีสานเนี่ยดึงลมหายใจไปจากลูกจากเมียจากองค์กรแม่นกน้อยก็บอกว่าตอนนี้อ่ะเฮาไลฟ์สดแม่ก็ร้องเพลงแล้วก็ปักหมุดบัญชีไว้เพื่อแฟนเพลง FC เพิ่นจากซอยมีนามใจค่ะตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะคะหมายเลขบัญชีซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอเพราะว่าคุณพ่อนอนอยู่ห้อง ICU ค่ะ CCU ซึ่งห้ามเยี่ยมเพราะว่าเป็นห้องปลอดเชื้อหมายเลขบัญชี510-443-1543ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่ออุไรฉิมหลวงคือชื่อแม่นกน้อยท่านถามว่าถ้าให้พ่อเข้าโรงพยาบาลหาหมอแม่จะได้เงินมาจากไหนค่ะซึ่งงานก็ไม่มีลูกก็ต้องกินต้องใช้ในองค์กรมีค่าใช้จ่ายมวลหนี้สินอีกเพราะว่าโควิดเข้ามารอบนี้ไม่มีพักชำระหนี้มีโครงการพักชำระหนี้หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีโครงการพักชำระหนี้ฉะนั้นทุกอย่างถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นleasing หรือด้านการเงินต่างๆนอกระบบในระบบสถาบันการเงินหรืออาจยังมีหรือมีบังคับคดีหลายคดีซึ่งตอนนี้ผ่านขั้นตอนของการผักชำระหนีแล้วค่ะโควิดรอบแรกในมีค่ะ
มีโครงการพักชำระหนี้แต่โควิดรอบนี้ไม่มีจึงเป็นเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสสำหรับเมนกน้อยพ่อหลอดครอบครัวเสียงอีสานรวมทั้งครอบครัวอื่นๆด้วยค่ะองค์กรอื่นเนาะแต่ตอนนี้แม่เว้าฮอดว่าเสียงอีสานเมนกน้อยเจออะไรเจออะไรแม่ตอบท่านว่าแม่จะไลฟ์สดเพื่อให้แฟนเพลงได้ส่งมาลัยออนไลน์และได้มองย้อนผู้ที่เคี่ยงคูเคี่ยงข่างกับเมนกน้อยท่านป่วยหนักต้องมีเงินมารักษาต้องมีเงินมาเยียวยามารักษาค่ะวันนี้ท่านน็อกคือฟุบไม่ไหวเล่าให้ท่านฟังว่าก่อนหน้านี้แม่จะไลฟ์สดขอมาลัยออนไลน์ขอมาลัยออนไลน์ท่านบอกว่าไม่พ่อไม่ไปหาหมอพ่อบ่ไปหาหมอถ้าแม่เฮ็ดแบบนั้นแฟนเพลงแม่ FC แม่สิเขามาด่ามาตอบว่าบาดามาพ่อไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มื้อนี้ท่านบ่ไหวต้องได้เข้าโรงพยาบาลค่ะและอาการจึงหนักอาการจึงหนักยื้อมากยื้อลมหายใจด้วยความใจแข็งและแกร่งของท่านมื้อนี้แม่นกน้อยต้องไลฟ์สดเพราะท่านนอนอยู่โรงพยาบาลท่านบ่ฮู้ว่าแม่นกน้อยสิเว้าอีหยังและก็ขออนุญาต FC แฟนเพลงขึ้นหมายเลขบัญชีของแม่นกน้อย5104431543ไทยพาณิชย์ชื่ออุไรชิมหลวงค่ะแล้วแต่นำจิตนำใจของพี่ของน้องและวันนี้ก่อนสิไปหาหมอคือด้วยความสำนึกผิดของแม่พอมานั่งเว้าที่ไม่ไปหาหมอที่ผมอาการหนักที่พ่ออาการหนักเพราะต้องกินยาประจำยาขาดพ่อก็เล่าให้แม่ฟังแล้วว่าพ่อต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่านี้นะต้องเช็คต้องหาหมอคำตอบว่าคำเล่าของท่านเป็นคำตอกย้ำให้เราเหมือนสำนึกผิดมากสำนึกผิดมากว่าเป็นที่เราเป็นที่แม่เป็นที่เฮาและเล่าก่อนหน้านั้นคือด้วยความดื้อรั้นเสียงอีสานขาขึ้นพีดมากตอนนี้ไม่ว่าใครก็คงไม่ขาขึ้นขาลงเป็นยุคของโควิดณตอนนั้นพ่อเคยขอร้องให้แม่หยุดวงขอลองให้หยุบวงเสียงอีสานแม่คิดบวกลบคูณหารไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะยุบวงแฟนเพลงแฟนหมอลำจ้างคำ 3-4 ปีจึงไม่มีเหตุผลที่จะยุบวงแต่คุณพ่อใส่คำว่าควรแขวนนวมและครองแชมป์อย่างสง่างามณมื้อนี้กับ FC บางท่านมองว่าเสียงอีสานขาลงแต่สภาวะเศรษฐกิจโควิดอีกหลากหลายปัญหากับภาวะภาระหนี้สะสมกลายเป็นม่วนหนี้เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงก็ย่อมมีความเสี่ยงกล้าได้ก็ต้องกล้าเสียจนมหอดยุคโควิดและมื้อนี้คุณพ่อป่วยก่อนที่คุณพ่อสิได้เข้าโรงพยาบาลซึ่งท่านขอแม่ว่า
ไม่ไลฟ์สดไม่ขอมาลัยออนไลน์หากแม่ทำแบบนั้นพ่อสิบ่หาหมอและไม่ต้องรักษาผมผมจะยอมตายแต่มื้อนี้ที่ท่านไปเพราะว่าท่านไม่ไหวบ่ไหวอีหลีค่ะท่านไม่ไหวจริงๆมีนกหน่อยอุไรพรมีพญายหลอดมีเสียงอีสานจึงเกิดเป็นเสียงอีสานจึงก่อกำเนิดเกิดเป็นเสียงอีสานตำนานลูกทุ่งหมอลำให้ลูกหลานได้สืบสานและสืบทอดก่อนที่ท่านยังไม่ล้มยังไม่ฟุบยังไม่ฟุบคือเมื่อวานยังมีกำลังมีสติที่ได้คุยกันกับแม่ปรึกษากันแล้วถามว่าถ้าคุณพ่อไม่ให้เบนกหน่อยปักหมุดไลฟ์สดเว้าคว่ำในใจหามี FC แฟนเพลงอยากมอบมาได้นำใจให้หากคุณไม่ให้ทำแบบนั้นหากท่านไม่ให้ทำแบบเนี้ยที่กำลังขึ้นหมายเลขบัญชีอยู่นี่ค่ะหมายเลขบัญชีนี้หากแฟนเพลง FC ผู้ที่เคยได้รับความมนซืนความสนุกสนานกับการสร้างงานท่านไม่ใช่ผู้อยู่เบื้องหลังแต่เป็นผู้อยู่เคียงข้างเมนกหน่อยอุไรพรท่านจะโอนมาเท่าไหร่อันนี้เรื่องของพี่น้องเนาะขอพี่น้องเป็นน้ำจิตน้ำใจแต่คุณพ่อเนี่ยท่านสรุปแล้วว่าพ่อจะยอมเข้าโรงพยาบาลโดยอันนี้ปรึกษากันแล้วค่ะโดยเสียงอีสานหากแม่จะยื้อเสียงอีสานไว้แต่รักษาชีวิตพ่อแม่ต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อจะขายบ้านตอง5เพื่อประกาศขายบ้านตอง5เพราะเรามีภาวะหนี้สินสถาบันการเงินในระบบนอกระบบและหุ้นส่วนเพื่อใช้หนี้และต่อล่มให้ลูกๆประคับประคองให้เสียงอีสานยังคงอยู่หลังจากโควิดออกไปตอนนี้หากสิเว้าเรื่องสัจธรรมชีวิตของมนุษย์ท่านตายแล้วหรือเฮาตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหอบสมบัติสิ่งของเงินทองกองแก้วสร้อยแหวนเงินทองนี้ไม่สามารถจะเอาไปได้ไม่สามารถจะเอาไปได้ค่ะนี่เป็นคำเปิดใจของเมนกหน่อยไม่ได้สร้างภาพไม่รักษาภาพเสียทรัพย์กับเสียสินค่ะพี่น้องเสียทรัพย์กับเสียสินในหลายชีวิตตอนนี้ที่ยังอยู่น้ำแม่บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อแต่ตกงานจากเสียงอีสานเสียงอีสานหมอลำบ่มีงานลำบางคนบางเท่าบางนางก็อาจจะออกไปทำงานข้างนอกเพื่อรอเสียงอีสานสิออกวงสิได้เดินคอนเสิร์ตฉะนั้นนี่เป็นคำแถลงและประกาศจากเมนกหน่อยไม่ได้ตัดสินใจพูดโดยพละการปรึกษากับคุณพ่อแล้วว่าเรายอมขายบ้านตอง5เฮายอมขายบ้านตอง5เพื่อเอามารักษา
สืบเสียงอีสานและมีส่วนต่างลูกๆหลานๆสิได้ต่อลมหายใจเพื่อรักษาลมหายใจของคุณพ่อด้วยหากแฟนเพลงหากเอฟซียังเข้าใจและเห็นใจผู้สร้างคือพ่อหลอดเป็นคู่สร้างคู่สมของเมนูน้อยและสางหมอลำเสียงอีสานเพื่อให้พี่น้องได้มวนซืนค่ะอย่าถามเลยว่าโอ้โหยายนกมาถึงวันนี้ได้อย่างไรมีหลายหน่วยงานหลายองค์กรก็มาถึงวันนี้และจุดนี้เงินคำถ้าเฮาบ่หาใส่ตะของเก่าก็ย่อมหมดการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงค่ะข่าวนี้กระแสนี้เพื่อประคองเสียงอีสานภายในบริเวณพื้นที่ของเฮาที่กว้างไปข้างหลังพื้นแผ่นดินนี้ก็ยังความตั้งใจของเมนูน้อยและคุณพ่อว่าจะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมให้ลูกให้หลานได้เรียนได้รู้ค่ะและหากเป็นไปได้ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองอุดรแหล่งศูนย์เรียนรู้ในส่วนต่างที่มีเงินเหลือเราจะสร้างอยู่ในบริเวณเขตนี้รั้วนี้เพราะบ้านตองห้าก็อยู่อีกผืนหนึ่งบ้านตองห้าหลังใหญ่เอิ้นว่าคฤหาสน์คฤหาสน์ก่อนหน้านั้นสิสร้างบ้านคุณพ่อบอกว่าผมไม่อยากได้บ้านผมอยากได้คฤหาสน์เพื่อประกาศศักดิ์ศรีของหมอลำว่าเฮาได้มาด้วยน้ำผักน้ำแห้งเราไม่ได้คดโกงใครมานี่คือศักดิ์ศรีของหมอลำศักดิ์ศรีของคนอีสานเป็นตำนานให้ลูกหลานได้สืบสานและสืบทอดฉะนั้นวันนี้มื้อนี้ค่ะแม่นกน้อยประกาศขายบ้านตองห้าเพื่อรักษาลมหายใจของพ่อหลอดและลูกๆยื้อเสียงอีสานไว้ประคับประคองให้เสียงอีสานยังคงอยู่ไม่ปิดตำนานไม่ปิดตำนานเสียงอีสานค่ะแต่ยอมเสียบ้านตองห้าเพื่อได้ต่อลมของลูกของหลานท่านผู้ชมขาตำนานของเสียงอีสานเมนกหน่อยอุไรพรกับชีวิตที่ต้องสู้ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดวันนี้ไม่ดราม่าค่ะไม่ดราม่าแต่ขอความเข้าใจจาก FC จากแฟนคลับของเมนกน้อยขอบคุณทุกลมหายใจความห่วงใยของลูกๆถามว่าตอนที่ย่ายนกน้อยยังเป็นสาวตอนที่ยังสาวๆคุณพ่อถามว่าคุณอยากสร้างบ้านหลังใหญ่เพื่ออะไรลูกก็ไม่มีลูกบ่มีณตอนนั้นก็มีแต่บริวารแลนแตกเยอะแยะไปหมดในบ้านหลังนี้พื้นแผ่นดินนี้คือพื้นแผ่นดินของปู่ขุนเดชค่ะเพิ่นให้อยู่ให้อาศัยบ้านตองหาแต่ตอนนี้เพิ่นเป็นเซียวกันกับพ่อหลอดเพิ่นฝันมาเข้าฝันขอเป็นเสี่ยวกันจุดธูปขอปูแล้วว่าถ้าปูสิให้เสียงอีสานยังคงอยู่ไม่ยุบวงเฮาต้องยอมเสียขายบ้านตองห้าเพื่อแลกกับเสียงอีสานตำนานปู่ขุนเดชตำนานของคนอีสานคุณพ่อถามว่าสร้างบ้านนี้อันนี้คือยังเด็กเนาะตอนนั้นยังเด็กน้อยอยากสร้างบ้านใหญ่เพื่ออย่างลูกบ่มีเฮาตอบว่าก่อนที่จะสิ้นลมก่อนจะตายเฮาแก่เฮาเฒ่าเฮาสิถวายเป็นวัด
ขาสิถวายบ้านตองหาบริเวณนี้เป็นวัดถวายเข้าวัดถวายให้วัดโลกบ่ได้สวยงามอย่างสิเฮาคิดอย่างสิเฮามองค่ะบางครั้งความฝันที่โหดที่ร้ายเฮาตื่นขึ้นมาแล้วนั่นคือความฝันแต่พอสอโควิดมันช่างโหดร้ายเหลือเกินโหแล้วว่าใครคือมิตรแท้และศัตรูถาวรบอกไปหอดมวลหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินค่ะแม่นกน้อยจะทำทุกอย่างเพื่อคืนไม่โกงค่ะเพื่อชดใช้และบอกลูกๆได้ครอบครัวเสียงอีสานณมือนี้อันนี้ณมือนี้นะที่คุยกับพ่อหลอดแล้วท่านยอมเสียบ้านตองห้าเพื่อจะมาต่อลมให้ลูกๆในองค์กรเสียงอีสานได้โปรดสำนึกได้โปรดสำนึกแม่พ่อสำนึกเสมอว่าไม่มีท่านไม่มีหนูไม่มีคุณไม่มีเสียงอีสานไม่มีนกน้อยอุไรพรไม่มีพ่อก็บ่มีลูกๆบุกเบิกมาให้คนรุ่นหลังได้สืบสานและสืบทอดจังสันค่ะด้วยสำนึกบุญคุณของแฟนเพลงของ FC ที่ทรงกำลังใจมาให้แม่นกน้อยแม่พ่อจะทำให้ดีที่สุดในวันนี้และมือต่อไปมือต่อไปตราบที่พ่อหลอดยังมีลมหายใจอยู่เพราะตอนนี้ท่านเข้าโรงพยาบาลท่านป่วยหนักท่านป่วยหนักตราบที่พ่อหลอดยังมีลมหายใจอยู่ค่ะจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันวันนี้ความประสงค์ของแม่นกน้อยคือต้องการขายบ้านตองห้าเพื่อสิมาสดใส่ม่วนหนีและใส่ใจคาโรงพยาบาลคาหมอให้คุณพ่อหลอดโชคดีมากที่เกิดมาจนอายุ64ของแม่นกน้อยยังไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยจังกราบขอบคุณกราบในกลางใจของพี่น้องของแฟนเพลงทุกๆคนทุกๆท่านกัลยาณมิตรสุผู้สุคนที่มีความรักความห่วงใยความหวังดีต่อลูกหลานบ้านตองหาด้วยสำนึกพระคุณของท่านเพราะท่านคือบุคคลสำคัญในครอบครัวเสียงอีสานนั่นเองค่ะเอาหมอเพลงจักเพลงแน่หมอเพลงให้พ่อหลอดเด้อเ้าเอ้อผ่านมานานนักยังหักคอยอยู่บ่น้อน้อเท่าชีวิตกันเรื่องนานหลายปีแล้วรักลูกโตเป็นบ่าวเป็นสาวมีเย้ามีเรือสังขารจนยานสีเหี่ยวเหี่ยวเช้าสองท่านอยู่กันท่านพึ่งลูกหลานห่างหายเหลือเหลือหลายปีหลายThank you.
พูดเท่าสุขใจได้เว้าความหลังเท่าเส้นผมก็งอกดอกเล่าสองเท่าอยู่ไปเหมือนไม้ใกล้ฟังลูกหลานอยู่ใส่นั่งน้ำตาไหลเนมทาสองเท่าอ้างว่ายามไว้ใกล้สนทยาเงินเงินเดินเหินจังเม่นมันยาอายุเริ่มมาลำบากแท้หนอหนอเท่ารำพึงรำพันคิดถึงคืนวันเก่าๆชีวิตผู้เฒ่าสุขใจได้ว่าวความหลังเฒ่าเส้นผมก็งอกดอกแล้วสองเท้าเรียบไปเหมือนไม้ใกล้